ระลึกเห็นคอเราเห็นลูกกระเดือกเราเห็นหลอดคอเราเราก็ระลึกมองเข้าไปข้างในระลึกเห็นเข้าไปข้างในกำหนดลงเรื่อยไปที่ให้ปลาเราให้ปลาเราตื้นให้ปลาเราลึกเราก็รู้กำหนดลงไปเรื่อยไปที่หน้าอกเราระลึกเห็นหน้าอกเราเป็นลักษณะใดมองเข้าไปในหน้าอกเราก็มีซี่โครงระลึกเห็นซี่โครงไปซี่กำหนดรู้เห็นเรื่อยลงไปจดลิ้นปี่เราก็กำหนดรู้ลงเรื่อยไปที่จดลิ้นปี่แล้วก็ลงไปที่ท้องเราระลึกเห็นท้องเราลมหายใจเข้าก็พองลมหายใจออกก็ยุบแล้วเราก็ค่อยๆกำหนดลงไปเรื่อยไปที่สะดือเราระลึกเห็นสะดือเราเป็นลักษณะใดสะดือเราสะดือเราโบหรือสะดือเราเต็มเราก็รู้ระลึกเห็นเรื่อยไปลงไปที่ท้องน้อยเราท้องน้อยเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้กำหนดลงเรื่อยไปที่โคนขาเรากำหนดลงไปที่ไขดันเราที่ขาอ่อนเราแล้วก็รู้ลงเรื่อยไปที่หัวเข่ากำหนดเรื่อยลงไปที่หน้าแข้งเราไปที่ข้อเท้าเราไปที่เท้าเราจนไปจดปลายเท้าเราพอไปถึงปลายเท้าเราก็กำหนดลงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราจะกำหนดขึ้นด้านล่างเราถึงปลายเท้าถึงเล็บเท้าเราก็กำหนดขึ้นมาทางหน้าเท้าเราขึ้นมาทางส้นเท้าเรา เราก็เห็นส้นเท้าเราเป็นลักษณะใดฝ่าเท้าเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้ขึ้นมาทางเอ็นต้อยขึ้นมาทางน่องเรากำหนดรู้เรื่อยมาทางข้าพับเราขึ้นมาทางด้านล่างข้าพับข้าอ่อนเราขึ้นมาทางสะโพกเราระลึกเห็นสะโพกเราเป็นลักษณะใดเราก็รู้สะโพกเราใหญ่หรือสะโพกเราเล็กเราก็รู้ขึ้นมาทางที่สะโพกเราก็กำหนดรู้ขึ้นมาทางก้นกบเราขึ้นมาทางกระดูกสันหลังเราเห็นกระดูกสันหลังของเราขึ้นมาเป็นข้อขึ้นมาก็รู้กำหนดรู้เรื่อยขึ้นมาเห็นกระดูกสันหลังเราเป็นข้อขึ้นมาเรื่อยมาจดซี่โครงด้านล่างเราที่มาชนกับกระดูกสันหลังเราเห็นซี่โครงเป็นซี่ทั้งสองด้านก็มาชนกระดูกสันหลังเรากระดูกสันหลังเราก็ขึ้นมาเป็นข้อโน่นมาจดถึงไหล่เราถึงไหล่ด้านล่างเรามาต้นคอเราลึกรู้เห็นไหล่เราฟ้างหรือไหล่เราแคบเราก็รู้กำหนดจากไหล่ขึ้นมาต้นคอมาที่ต้นคอเราก็เห็นกระดูกคอเราเป็นข้อเหมือนกันมาจดที่ท้ายทอยเราก็กำหนดจากท้ายทอยเราขึ้นไปบนศีรษะเราเห็นบนศีรษะเราเห็นมีผมเต็มรอบบนศีรษะเราเส้นลักษณะใดเราก็รู้มันเราส่งกระจกดูตัวเองเห็นผมเราบนศีรษะเราก็กำหนดรู้ลงมาทางใบหน้าเรา กำหนดลงใหม่ทางใบหน้าเราอีกครั้งหนึ่งเห็นใบหน้าเรารูปร่างหน้าตาลักษณะใดเราก็จับความรู้สึกระลึกเห็นใบหน้าเรากำหนดลงมาหน้าผากลงมาที่หน้าผากเราลงมาที่คิ้วเราลงมาที่เบ้าตาเราเลื่อยลงมาที่หน้าดั้งเรามาที่จมูกเราทีนี้เราก็จะพยายามจับให้จิตของเรานี่อยู่ที่เดียวจับให้จิตของเรานี่อยู่ตรงลมหายใจลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกให้จับความรู้สึกที่ลมหายใจเราหายใจเข้ารู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรก็รู้หายใจออกมาเราก็รู้ว่าเราไม่ได้คิดอะไรได้แต่มีจับความรู้เฉยๆว่าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้รู้ว่าลมหายใจเข้าก็รู้ว่าเฉยลมหายใจออกเราก็รู้ว่าเฉยหรือลมหายใจเข้าว่างลมหายใจออกว่างก็ได้หรือเราจะกำหนดว่าลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธก็ได้หรือเราจะจับรู้เฉยๆก็ได้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าเข้าหายใจออกเราก็รู้ว่าออกหรือหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นแล้วก็รู้ว่าหายใจออกสั้นเราจะกำหนดดูลมเฉยๆก็ได้พยายามให้ดูให้กำหนดรู้จับความรู้สึกลมเข้าลมออกให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับลมให้ใจเข้าออกหรือให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโธเนี่ยสักพักหนึ่งดูว่าจิตเราเนี่ยมันจะอยู่ได้นานได้สักแค่ไหนจะกำหนดได้นานสักแค่ไหนบางทีเรากำหนดลมให้ใจเข้าพุทลมให้ใจออกโธกำหนดไปกำหนดไปบางทีจิตเรานี่มันเลื่อนแลบออกไปข้างนอกส่งออกไปข้างนอกเราต้องพยายามมองกลับมามองกลับเข้ามาดูตัวเราให้มองกลับเข้ามาดูตัวเราถ้ามองกลับเข้ามาแล้วเราก็จะรู้ว่าลมหายใจเข้ารู้ชัดลมหายใจออกเราก็รู้ชัดรู้ว่าพุทก็ชัดโธก็ชัดรู้ด้วยเห็นด้วยแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มองกลับเข้ามาแล้วเนี่ยจิตเรามันส่งออกนอกเดียวมันก็เลือนแล้วเราก็ลืมพอเราลืมมันไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้พอรู้เอาใจเราไม่มีพุทโธซะแล้วก็ให้กำหนดพุทโธอยู่ไม่กำหนดพุทโธซะแล้วใจเราแลบออกไปซะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามตั้งสติให้จิตของเรามาอยู่ที่อารมณ์เดียวเราเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็ให้กำหนดอย่างนั้นเนี่ยในตัวเราเนี่ยกำหนดได้หลายอย่างบางคนก็กำหนดลมหายใจไม่ได้บางคนกำหนดไม่อยู่บางคนก็ชอบกำหนดใบหน้าเราเห็นใบหน้าเราชัดกำหนดดูหน้าผากเราเห็นหน้าผากเราชัดหรือบางคนก็ชอบกำหนดผมกำหนดผมเป็นอารมณ์ก็ได้ที่เราอาการ32ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยถ้าเรากำหนดรู้อย่างใดกำหนดอย่างใดว่าจิตเรามันสงบจิตเรามันไม่ออกไปคิดข้างนอกเราก็เอาอย่างนั้นแหละเป็นอารมณ์บางคนก็ชอบกำหนดพุทโธบางคนก็ชอบกำหนดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้บางคนก็ชอบกำหนดยุบก็รู้พองก็รู้ยุบหนอพองหนอก็รู้เงี้ยก็แล้วแต่ว่าจริตนี้เราชอบอะไรเราก็กำหนดอย่างนั้นแต่ถ้าเรากำหนดดูพุทโธว่าเรากำหนดพุทโธเราถนัดกำหนดพุทโธเรากำหนดแล้วจิตเราสงบจิตเราไม่ไปไหนเมื่อไปก็รู้ได้เร็วเมื่อไปก็รู้ได้ไวรู้ได้เร็วเราก็เอาพุทโธเป็นอารมณ์บาง ครั้งกำหนดพุทโธไม่อยู่บางคนก็อาจจะชอบกำหนดพรมจุดใดจุดหนึ่งหรือเส้นใดเส้นหนึ่งมาเป็นอารมณ์เราก็กำหนดว่าเกสาผมถ้าเราเอาผมเป็นอารมณ์แล้วก็กำหนดเกสาผมเป็นอารมณ์นึกถึงผมเป็นอารมณ์หรือจะเราจะกำหนดคนก็ได้คนที่ขึ้นตามทั่วร่างกายเราจะเอาเส้นใดเส้นหนึ่งหรือจุดใดจุดหนึ่งเราจะกำหนดจุดไหนที่มันสงบแล้วก็เอาจุดนั้นแหละที่อยู่ในตัวเราหรือเราจะกำหนดเล็บก็ได้เล็บมือเราจะกำหนดเล็บไหนก็เล็บใดเล็บหนึ่งเอามาเป็นอารมณ์ก็ได้เราก็นึกว่านัตถาเล็บนึกถึงเล็บเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ให้กำหนดในตัวเราที่ให้กำหนดอย่างนี้ก็เพื่อต้องการไม่ให้จิตของเรานี่แลบส่งออกไปข้างนอกพอมันส่งออกไปข้างนอกแล้วมันก็เดี๋ยวก็จะกลายเป็นความคิดความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านเพราะจิตเราเนี่ยถ้าปล่อยไปแล้วมันไม่สิ้นสุดคิดทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เราโตขึ้นมาเนี่ยจิตเราเนี่ยมันทำงานตลอดคิดตลอดปรุงแต่งตลอดนั่งมันก็คิดเดินไปไหนมันก็คิดนอนมันก็คิดอยู่นิ่งๆกายเฉยๆแต่จิตมันไม่เฉยหรอกมันทำงานตลอดทีนี้ถ้าใครทำจิตของเราเนี่ยให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือว่าทำใจของเราเนี่ยให้สงบหรือว่าจิตของเราเนี่ยสงบได้เนี่ยสักนาที2นาทีหรือ5นาที10นาทีเนี่ยก็จะเป็นบุญมากเพราะจิตเหล่านี้มันไม่เคยได้หยุดพักเลยถ้าได้พักสัก5นาที10นาทีไม่ให้จิตของเราเนี่ยออกไปคิดอะไรเนี่ยมันก็จะมีปิติมันจะทำให้เห็นว่าโอ้คนเราที่มันทุกข์ใจนี่เราเพราะจิตเรามันคิดมากนี่เองเราไม่รู้จักทำใจให้สงบได้นี่เองคนที่จะมีความสุขได้ก็รู้จักทำใจสงบได้ทำใจสงบเป็นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาพยายามฝึกหัดทำใจของเราให้สงบให้เป็นใจเราพอมันสงบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเกิดความคิดความเห็นอีกอย่างหนึ่งมันจะไม่แบบนึกว่าเราปล่อยให้มันไล่ไปเรื่อยมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไล่ไปงั้นเหมือนน้ำที่ไล่ออกมาจากภูเขาจากป่าไล่ไปตามลำคลองแหละในที่สุดมันก็ลงทะเลมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเรารู้จักกักหรือกั้นไว้เป็นเขื่อนหรือให้ไม่ให้มันนิ่งๆให้ได้ไม่ให้มันไล่ให้มันนิ่งทดไว้จนฝ่ามันนิ่งไม่ให้ไล่ไปถ้าเราเอาอยู่ได้มันก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะจะทำอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ไปทำได้ดีด้วยปั่นไฟก็ได้ไปทำนาไปทำการเกษตรก็ได้ถ้าไม่งั้นถ้าเราไม่กักไว้เราไม่กั้นไว้มันก็สุดท้ายก็ไปลงทะเลก็ไม่มีอะไรจิตเราก็เช่นเดียวกันพอมันไล่อยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่อเนกอนันต์มาตั้งแต่ชาติไหนต่อชาติไหนจิตเราก็ไล่อยู่อย่างเงี้ยคิดอยู่อย่างเงี้ยปรุงแต่งอยู่อย่างเงี้ยไม่หยุดสักทีไม่ให้หยุดสัก5นาที10นาทีก็ยังหยุดยากเลยจะไม่ให้จิตของเรานี่มันคิดอะไรให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันว่างสัก5นาที10นาทีนี่ก็ยังยากเลย แต่ถ้าเราฝึกแล้วมันก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราทำขึ้นอยู่กับเราฝึกถ้าเราฝึกเราหัดเราปฏิบัติให้ใจของเรานี้สงบได้แล้วก็จะเป็นบุญบุญมันก็คือความสุขนั่นเองที่เราใจเราคิดบางทีเนี่ยเราใจเราเนี่ยพอประสบเป็นสิ่งที่ไม่พออกพอใจบางทีมันก็คิดมากใครว่าอะไรเราไม่ถูกใจบางทีก็คิดมากใครว่าเราให้เสียใจหรือเราพลัดพรากจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็คิดมากเป็นทีคิดจะทำอะไรมันไม่ได้ตามใจที่เราต้องการมันก็คิดมากอยู่งั้นเนี่ยแต่ทีนี้เราไม่รู้จักบางคนก็ปล่อยให้คิดจะนอนไม่หลับบางคนก็ปล่อยจนกลายเป็นโรคจิตที่คิดมากคิดจนไม่รู้ว่าตัวเองจะคิดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ลองมาทำใจของเราให้สงบดูลองมาทำใจของเราให้สงบสัก5 นาที10 นาทีหรือว่าสักสงบให้ได้สักครึ่งชั่วโมงหรือสักชั่วโมงเดี๋ยวความคิดใหม่ๆความคิดที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมันก็จะเกิดขึ้นกับเราสิ่งแปลกๆก็จะทำให้เรานี้สบายใจด้วยรู้จักว่าใจเราที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเราจะทำเราจะดับทุกข์เนี่ยเราต้องดับยังไงเราก็จะได้รู้จักเพราะฉะนั้นแล้วการทำความสงบเนี่ยเราต้องพยายามมองกลับมามองเข้ามาดูตัวเองเพราะการทำความสงบนะถ้าเราทิ้งกายเราจะไม่สงบถ้าจิตเรายังไม่สงบอย่างได้ที่แล้วเนี่ยเราปล่อยออกไปนี่เดี๋ยวเราก็ลืมเราปล่อยออกไปนี่ปล่อยมันไปคิดโน่นคิดนี่ใหม่ๆก็บางทีก็อาจจะมีสติสักหน่อยหรอกพอปล่อยไปเดี๋ยวเราก็เผลอเราก็ลืมตัวพอลืมตัวใจเราก็ไล่ไปอีกนะไหลไปเรื่องเก่าๆบางทีก็เรื่องเก่าๆมาคิดเรื่องอดีตมาคิดเรื่องดีมั่งเรื่องไม่ดีมั่งก็เอามาประคิดมาปรุงแต่งก็ทำให้เรานี้ไม่สบายใจแล้วเราจะมองเข้าไปพิจารณาร่างกายเราดูลักษณะร่างกายเราแต่ละชนิดที่อยู่ในร่างกายเราที่เขาสมมติไว้ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเป็นลักษณะใดเนื้อเป็นลักษณะใดเอ็นเราที่อยู่ในร่างกายเราเป็นลักษณะใดกระดูกเราเป็นลักษณะใดเราจะมองดูเข้าไปภายในก็ไม่เป็นไรเราจะพิจารณาหรือว่าจะดูพิเคราะห์ใคร่ครวญอะไรที่อยู่ในร่างกายเราก็พิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานก็ได้เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกพอจิตเราเนี่ยพอรู้ว่าอะไรไม่ดีเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้บางทีถ้ามันรักมันชอบมันก็อยากได้มันก็จะไปคิดมันก็จะไปปรุงแต่งมันก็อยากจะได้มาเป็นของเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามไม่ปล่อยจิตของเราออกไปในทางนั้นพยายามน้อมเข้ามาดูในตัวเราเพราะฉะนั้นแล้วเรานั่งเนี่ยเราก็ต้องรู้ตัวเราว่าขณะนี้ว่าจิตเหล่านี้กำหนดอะไรอยู่กำหนดลมเราก็รู้ว่ากำหนดลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโท ถ้าใจเรายังไม่สงบเราก็จะทิ้งไม่ได้องค์บริกรรมภาวนาเราต้องพยายามเกาะอยู่ทุกขณะรู้อยู่ทุกขณะเพื่อเราจะต้องการจะให้ตัวรู้เนี่ยให้มีสติตัวรู้เนี่ยมันติดต่อกันต่อเนื่องกันเมื่อตัวรู้มันต่อเนื่องแล้วความคิดมันก็เข้าไม่ได้มีพุทโธต่อเนื่องกับความคิดอารมณ์อื่นก็เข้ามาไม่ได้แต่ถ้าเราเผลอถ้าเราขาดสติความคิดมันก็จะเข้ามาติดต่อกันมันก็จะต่อเนื่องคิดต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นแล้วการทำความสงบเนี่ยเราจะสงบได้เราก็ต้องพยายามตั้งสติสติก็หมายถึงคือความระลึกได้นั่นเองระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะระลึกเห็นว่าเรากำหนดอะไรอยู่ทุกขณะมันก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆสงบไปแรกๆก็สงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็พยายามระลึกดึงเข้ามาบ่อยๆเผลอเราก็ดึงกลับมาพอเราเผลอแล้วเราก็ดึงกลับมาดูลมหายใจเราดูมากำหนดที่ดึงมาที่เรากำหนดองค์บริกรรมภาวนาของเราเรากำหนดอะไรเป็นอารมณ์เราก็พยายามกำหนดดูอย่างนั้นบางทีเรากำหนดไปเพราะใจนี่บางทีมันเบื่อใจเรานี่ไม่อยากกำหนดมันอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะออกไปคิดโน่นคิดนี่เราก็พยายามให้รู้ทันถ้าเรารู้ทันเราก็จะดึงกลับมาเราพยายามอย่าขาดสติพยายามอย่าทิ้งองค์บริกรรมภาวนาเราให้ระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะให้กำหนดรู้ว่าใจเราสงบหรือไม่สงบใจเราคิดอะไรมันเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราเนี่ยออกไปคิดออกไปปรุงแต่งและเหตุนี่มันมาจากไหนเราก็พยายามสังเกตดูถ้าเราละบริกรรมแต่แล้วเดี๋ยวใจเราก็ไปเดี๋ยวจิตเรามาส่งออกนอกจิตที่มันคิดนะมันส่งออกนอกมันไม่ค่อยอยู่กับตัวเองหรอกโน่นแหละจะมาดูตัวเองทีก็เมื่อมีอุปสรรคเราเป็นอุบัติเหตุเป็นแผลตรงนั้นเป็นแผลตรงนี้หรือว่าตรงนั้นเจ็บตรงนี้เจ็บนะจึงค่อยกลับมาดูตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วจิตเราเนี่ยมันจะไปอยู่กับเรื่องข้างนอกเราจะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวเราได้เมื่อใจเรามาอยู่กับตัวได้เดี๋ยวมันก็สงบได้แต่ถ้าตราบใดใจเรายังไม่มองตัวเองไม่รู้มองตัวเองไม่เห็นหรือว่าดึงจิตเข้ามาดูมาอยู่กับตัวเองไม่ได้ก็ยังไม่สงบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้กำหนดบ่อยๆรู้บ่อยๆตั้งสติอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมเราหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหรือว่าลมหายใจเข้าพุทเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราก็รู้ว่าลมหายใจออกโทเราก็นึกว่าพุทลมเข้าโทลมออกพุทลมเข้าโทลมออกเรื่องราวต่างๆเรื่องอดีตเรื่องภายนอกหรือกิจการงานต่างๆ เราพยายามปล่อยวางให้หมดตอนนี้เราพยายามอย่าทำใจของเรานี้ให้สงบอย่าตั้งสติทำใจของเรานี้ให้สงบไม่ให้จิตของเรานี้ออกไปคิดเรื่องข้างนอกถ้าจะคิดอะไรก็ให้มันคิดอยู่ในกายเราให้มันรู้อยู่ในกายเราให้มันเห็นอยู่ในกายเราขณะใดเราเผลอหรือขณะนี้เราไม่เผลอเราก็รู้ต้องตั้งสติอยู่ทุกขณะเมื่อเรากำหนดอย่างนี้นะเข้านะเข้าเราดึงมานะเข้านะเข้าเนี่ยเดี๋ยวจะพอดึงบ่อยๆเดี๋ยวใจมันก็ค่อยๆต่อเนื่องกันเรื่อยมันก็จะความสงบก็จะค่อยๆติดต่อกันแต่ถ้าเราปล่อยไปมันจะคิดอะไรก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติเรานั่งก็ไม่สงบเราจะนั่งเท่าไรมันก็ไม่สงบการทำความสงบเราต้องพยายามตั้งใจทุกคนก็อยากได้ใจสงบทุกคนก็อยากได้ทำใจให้สงบให้เป็นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเราความพยายามของเราพุทธเจ้าเราบอกว่าถ้าเราตั้งใจเราจะเอาอะไรจะทำอะไรไม่เหนื่อยใจเราไปหรอกเราทำเดียวเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็ได้แบบไม่ตั้งใจตั้งใจจะทำอย่างนี้ให้ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็ล้มเหลวมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้พยายามตั้งใจดูลมให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทแล้วสักพักเราพยายามเจริญตัวพยายามให้มีสติพยายามให้มีสติรู้ตัวอยู่บางทีพอเราเผลอแล้วจิตเราเนี่ยพอเผลอแล้วพอมันเริ่มจะสงบเนี่ยมันบางทีมันชอบง่วงที่ชอบสับที่เรานั่งสับนะเพราะเราขาดสติจิตเรานี่ถ้าอยู่กับตัวตลอดเนี่ยมันจะไม่หลับมันจะไม่สับอะไรไอ้ที่มันสับว่าจิตเรามันแลบไปจิตเรามันส่งออกไปข้างนอกทีนี้พอเราส่งออกไปมันก็สับพอสับแล้วมีสติรู้ตัวมันก็จึงนี่รู้ตัวขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไม่ค่อยสังเกตว่าจิตเราเนี่ยบางทีมันก็ละเอียดนะจึงได้บอกว่าถ้าเรายังไม่สงบอย่าเชื่อทิ้งองค์บริกรรมภาวนาต้องกำหนดกายของเราไว้เป็นอารมณ์การปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทิ้งกายแล้วเราไม่กำหนดกายเราไม่รู้กายไม่เห็นกายเนี่ย เดี๋ยวเราก็ไม่สงบเราก็สงบได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยต้องรู้ก่อนจะเดินก็รู้ก่อนว่าเราเดินจะนั่งเราก็รู้ก่อนนั่งจะนอนเราก็รู้ก่อนนอนจะทำอะไรก็สุดแลแต่ต้องกำหนดรู้ตัวก่อนเพราะทุกวันนี้ว่าเรามารู้ตัวต้องคิดเรื่องโน้นแล้วคิดเรื่องนี้แล้วไปทำโน้นซะแล้วไปทำนี่ซะแล้วเราไม่ค่อยทันเรากำหนดจิตไม่ค่อยทันเพราะจิตมันเนื่อสติเราพอจิตเรามันใหญ่กว่าสติเราเนี่ยมันก็ไปโดยที่ว่าสติเรารู้ไม่ทันทีนี้ถ้าหากว่าเรามีสติเหนือกว่าตัวเพลอแล้วก็พอจะไปพอจะออกไปคิดอะไรเนี่ยเราจะรู้ตัวก่อนจิตเราจะคิดอะไรจิตเราจะไปจะพูดยังไงจะไปทำอะไรมันจะรู้ตัวก่อนพอรู้ตัวมันก็ไม่เพลอจะพูดอะไรมีสติมันก็ไม่ผิดพลาดจะเดินยังมีสติมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดจะทำอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้ามีสติมันก็จะไม่พลาดพลั้งเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามฝึกพยายามหัดเพราะธรรมดาเนี่ยจิตธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะไปคิดอะไรมันก็ไล่ของมันไปวันหนึ่งคืนหนึ่งบางทีก็ฝันว่าไปโน่นไปนี่ก็ไปจากความคิดนะพอเราปล่อยไปมันก็ไปเราก็ไม่เคยฝึกเลยปล่อยให้มันจนเป็นเจ้าเราอะความคิดก็เลยเป็นใหญ่เลยพอมันจะคิดอะไรก็ปล่อยไม่คิดห้ามก็ห้ามไม่ได้จะระงับก็ระงับไม่อยู่ทีนี้ถ้าเราฝึกสติของเราฝึกตัวรู้ของเราให้มีสติรู้ตัวทันพอเราฝึกนักเข้ามันจะก็ค่อยๆใหญ่มันจะค่อยๆมากขึ้นเพราะเรามีสติมากขึ้นทีเนี้ยเราก็จึงจะหยุดได้เราก็จึงจะระงับได้เราจะให้ใจเราสงบพอรู้ตัวปุ๊บมันก็เงียบเลยมันก็สงบได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องให้พยายามลองสังเกตดูการแรกก็ถ้าคนยังไม่ความสงบเรายังไม่พอเราก็ต้องบริกรรมไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพยายามทำตัวรู้นี่ให้ต่อหายใจเข้าหายใจออกนี่ให้รู้ให้ต่อเนื่องกันไปขณะใดเรายาวไปได้แค่ไหนแล้วก็เมื่อเพลิดเราก็ตั้งสติใหม่เมื่อลืมตัวเราก็มาตั้งสติใหม่ นั่งแล้วพยายามสังเกตดูตัวเราว่าเราเผลอไหมเรามีพุทโธไหมเรามีพุทโธไหมเรามีภาวนาไหมบางทีเรานั่งไปนั่งไปบางทีก็กำหนดไปกำหนดไปบางทีมันเคลิ้มกำหนดไปกำหนดไปบางทีมันเลอะเลือนเราก็พยายามตั้งสติรู้ว่ายืดกายให้รู้สึกตัวหรือว่าเคลื่อนตัวสักนิดให้มันมีความรู้สึกให้จิตของเราเนี่ยมันตื่นขึ้นมาบางทีสติเราไม่พอว่าใจเราจะไล่ออกไปมารู้ตัวอีกทีเอาเรื่องโดนเข้ามาคิดแล้วเอาเรื่องนี้เข้ามาคิดแล้วที่จริงจิตเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่มันส่วนมากมันจะเอาลมข้างนอกเข้ามาเอาสิ่งข้างนอกเข้ามาคิดเอามาปรุงแต่งพอเรารู้ไม่ทันไงถ้าเรารู้ทันมันก็จะดับมันคิดอะไรเนี่ยถ้าเราเข้าไปรู้ตัวแล้วรู้ทันมันก็จะดับตอนที่มันเกิดพอเรารู้ไม่ทันมันพอเรารู้ไม่ทันมันก็คิดมันก็ปรุงแต่งไปตามธรรมดาธรรมชาติของมันบางคนนี่จิตนี้ไม่เคยสงบเลยไม่เคยเห็นตัวเองสงบเลยนะบางทีก็คิดว่าตัวความสงบมันมีด้วยเลยจิตที่มันไม่คิดเนี่ยมีด้วยเลยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่เคยทำความสงบเลยไม่เคยเห็นจิตตัวเองนี่หยุดนิ่งเฉยๆว่างๆเลยทีนี้ถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นพอมันคิดนักเข้าบางทีก็ทำอะไรก็ไม่รู้ตัวบางทีพูดอะไรไปก็ไม่รู้ตัวไอ้ตอนที่เรายังมีสติมีกำลังมีสติปัญญาดีก็ยังดีหรอกอย่างระงับได้อย่างห้ามได้พอเราใช้ไปนักเข้าพอเราแก่ตัวนักเข้าเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะไล่ไปมันจะคิดมากบางทีก็พูดคนเดียวก็มีบางทีก็นั่งเม่อลอยคิดอยู่คนเดียวอะบางทีก็หลงพอแก่ตัวหน่อยก็หลงก็เพราะอะไรเพราะจิตเรามันออกตลอดนะมันไม่เคยอยู่กับตัวเลยทีนี้จิตที่มันอยู่กับตัวได้มันก็จะมีสติรู้ตัวเต็มพอตัวรู้มาอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ไม่หลงไอ้ที่มันหลงมันแลบออกไปข้างนอกมันไปปรุงแต่งข้างนอกเราดึงกลับเข้ามาไม่ได้พอดึงกลับขึ้นมาก็ออกไปอีกแล้วพอรู้ตัวก็ไปอีกแล้วเพราะมันเอาไม่อยู่พอเราปล่อยให้มันออกสักเคยมันก็เอาไม่อยู่ทีนี้เราก็ต้องมาฝึกกันว่าให้มันอยู่ขั้นต้นก็กำหนดสิ่งที่อยู่ในร่างกายเราลมหายใจหรือกำหนดผมกำหนดขนกำหนดเล็บฟันหนังเอาเป็นกรรมฐานหมายถึงว่าเป็นที่ตั้งของจิตเราเป็นที่ระลึกของสติเราทีนี้ถ้าหากว่าจิตเรามันไม่ตั้งอยู่ในกายมันก็ไปออกไปอยู่ข้างนอกหมดเพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยจิตเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับตัวเองถ้าสักเท่าไหร่หรอกมันได้แต่ออกซะส่วนใหญ่ได้แต่ไปคิดเรื่องข้างนอกซะส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องตัวเองสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รีบฝึกตอนนี้ยิ่งพอเราแก่ตัวเราป่วยใจเราก็จะออกไปข้างนอกแต่เพิ่งยิ่งทุกข์มากมันก็ยิ่งออกมากยิ่งหาวิธีหลบทุกข์มากแต่เราก็ไม่รู้จะหลบไปตรงไหนเราเกิดเวทนาขึ้นเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็ดูเหมือนว่าโอ้โหเป็นมากโอดโอยคร่ำครวญมากทีนี้ถ้าเรามาฝึกใจของเราฝึกกรรมฐานหรือว่าฝึกทำใจของเราให้สงบ เคยนั่งทนเจ็บทนปวดมาแล้วเนี่ยคนเราที่มีเวทนามันปวดมันเมื่อยถ้าเราทนได้เนี่ยก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยเข้มแข็งทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกไว้ไม่หัดไว้เนี่ยเป็นนิดๆหน่อยๆก็ดูเหมือนว่าเป็นมากเป็นมากๆก็ดูเหมือนว่าจะตายเอาเลยก็จึงต้องให้เรามาฝึกหัดทำใจของเราเนี่ยให้สงบหัดทำกายของเราให้สงบแล้วก็ฝึกใจของเราให้สงบกายมันปวดจิตมันปวดไหมเราก็ดูบางทีกายมันปวดกายมันมีเวทนาแต่จิตมันไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้จิตมันเรานี่ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นแล้วกายกับจิตเนี่ยมันคนละอันไม่ใช่อันเดียวกันการที่เราเจ็บเราปวดเราเมื่อยเราชานี่มันเป็นเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นเรื่องของธาตุจิตเราก็หมดไปเป็นธาตุอารมณ์พอเป็นธาตุอารมณ์ก็สงบไม่ได้ก็เลยแยกกายแยกจิตไม่ได้พอแยกกายแยกจิตพอเป็นแยกจิตไม่ได้ก็พอมันเป็นอะไรก็โอดโอยคร่ำครวญล่ำไรลำพันพอเกิดเรื่องอะไรก็ล่ำไรลำพันจะดับก็ดับไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยหัดไว้ทีนี้ถ้าเราฝึกเราหัดไว้อย่างเงี้ยฝึกไว้ทุกวันเคยนั่งได้10นาทีนักเข้าก็นั่งได้ถึง20นาทีนั่งได้20นาทีนักเข้าก็นั่งได้ครึ่งชั่วโมงนั่งเป็นชั่วโมงบางคนก็นั่งได้ถึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะเราฝึกไว้เพราะจิตมันฝึกทุกวันแล้วฝึกบ่อยๆเข้ามันก็จะทำให้เข้มแข็งขึ้นแข็งทั้งกายแข็งทั้งจิตทีนี้พอมีเวทนาเกิดขึ้นกับเราเราก็จะดับได้เราก็จะระงับได้เราก็จะมีสติระงับได้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกไว้เราก็ระงับไม่ได้เราได้มาก็มัวไปห่วงเขามัวไปให้เขาซะหมดแต่ตัวเองเราไม่ได้ทำไว้ให้ตัวเองเลยเรามาเราก็มาคนเดียวเราไปเราก็ไปคนเดียวแต่เราไม่ได้ฝึกรองรับเลยเราก็ทั้งที่เราก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาก็ต้องแก่เกิดขึ้นมาก็ต้องเจ็บเกิดขึ้นมาก็ต้องตายทั้งที่เราก็รู้แต่เราก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอมันเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ทำให้เรานี้ระงับไม่ได้ทำให้เรานี้ทำให้ใจของเรานี้โล่งมันก็จะไปไหนเราก็ไปโน่นไปลงทะเลเนี่ยทะเลเราก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะมันก็จะไปโน่นเนี่ยถ้าจิตที่มันต่ำๆมันก็จะไปโน่นเนี่ยถ้าจิตที่มันสูงๆมันก็จะนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงพระนึกถึงบุญนึกถึงกุศลที่ตัวเองได้ฝึกได้หัดไว้ทีนี้ถ้าเราทำบ่อยๆก็เหมือนว่าอยู่ด้วยกันก็ใกล้ชิดกันเมื่อเราอยู่กับบุญเราไปเราก็ไปกับบุญทีนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกบุญไว้จิตใจเราไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่ำๆพอเราเป็นอะไรไปเดี๋ยวมันก็ไปในที่ต่ำๆมันไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาพยายามนึกถึงตัวเองให้มากๆพอเรามานี่ก็ไม่มีใครให้เรามาเองเราจะไปข้างหน้าอีกเราจะไปนรกหรือไปสวรรค์เราก็ต้องไปเองไม่มีใครให้เราไปหรอกทีนี้ถ้าเรามาฝึกไว้แล้วเนี่ยเหมือน คนมีบุญก็เหมือนคนมีธรรมคนมีการประพฤติปฏิบัติคนมีบุญก็เหมือนคนที่อย่าออกจากบ้านแล้วมีเงินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากไปนอนที่ไหนก็ไม่ลำบากจะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากเพราะเรามีเงินกินนอนก็ไปนอนรีสอร์ทนอนโรงแรมนอนในที่ดีๆแต่ถ้าเราไม่มีเงินล่ะไปนอนตามร่มไม้ชายคาหรือไปอยู่ตามในทางที่ไม่ดีมันก็ลำบากอันนี้ก็เช่นเดียวกันจิตที่เราฝึกไว้เนี่ยฝึกไว้ดีแล้วหัดไว้ดีแล้วเนี่ยก็ย่อมนำสุขมาให้พอคนเรามีความสุขเราก็ไม่อยากจะไปคิดถึงเรื่องความทุกข์ใจเมื่อเราก็คิดแต่เรื่องที่ดีๆคิดแล้วมันก็สบายใจคิดแล้วมันก็สุขใจระวังใจยังไงที่ทำให้ใจเราดีแล้วก็พอเราฝึกไปก่อนแล้วเราก็ทำได้พอถึงเวลาคนเราเนี่ยเวลามีอุปสรรคเนี่ยมันจะหาที่หลบภัยจะหาที่เกาะจะหาที่ยึดเหนี่ยวมันเราตกน้ำในกลางทะเลเนี่ยถ้ามีที่เกาะมีอะไรให้เราเกาะมีค้อนไม้หรือมีเรือให้เราเกาะเราก็สามารถพยุงตัวเองเข้าถึงฝั่งได้แต่ถ้าเราไม่มีที่เกาะเลยเนี่ยมันก็จมเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามสร้างที่เกาะให้ดีสิ่งที่เราจะเกาะได้ก็คืออะไรก็คือศีลธรรมเราที่เรามาปฏิบัติที่เรามาประพฤติกันนี่แหละแต่ขณะนั้นเราระลึกได้เราทำใจระลึกได้คิดได้เราก็ไปดีได้เพราะความเกิดเราเนี่ยมันเร็วความดับเราก็เร็วเหมือนกันถ้าเราฝึกไว้ให้ทันก็เร็วเกิดกระดับเนี่ยมันจะพอๆกันเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยนึกถึงต่างประเทศหรือนึกถึงต่างจังหวัดเนี่ยแป๊บเดียวจิตเราไปถึงแล้วเราเคยไปเที่ยวที่ไหนมาเราเคยไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยพอนึกปุ๊บเนี่ยจิตเราไปแล้วไปถึงนะถึงตรงนั้นแล้วแสงว่าไหวเสียงว่าไหวยังช้ากว่าจิตเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพยายามเราเมื่อยเรามานั่งสมาธิเรามาปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยเราเมื่อยเราปวดนี่เราก็ทำให้แก่ตัวเองไม่ได้ทำให้ใครเราทำให้กับตัวเองวันนี้มันเมื่อยมันปวดแต่วันหน้าเราสบายเราก็ควรจะฝึกควรจะหัดไว้ควรจะปฏิบัติไว้ดีกว่าบางทีเรานั่งไปหน่อยบางทีมันก็เจ็บแล้วทีเรานั่งไปหน่อยมันก็ปวดแล้วถ้าเรามาไม่ใหม่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาทำนักเข้าเดี๋ยวก็กายเราก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นจิตเราก็เข้มแข็งตามขึ้นปวดนิดๆหน่อยๆเราก็พยายามไม่ขยับถ้าใจเรายังไม่สงบเราก็ไม่ขยับยืนอยากจะยืนพอสงบแล้วเราก็ยืนไปยืนเลยจิตมันฟุ้งซ่านอีกอยากจะนั่งอีกเราก็พยายามยังไม่นั่งพยายามไม่ขยับยืนจนทำให้ใจเราสงบได้สักหน่อยแล้วจึงค่อยนั่งหรือเราจึงค่อยเดินก็เหมือนกันเดินไปจิตมันก็คิดมากฟุ้งซ่านมากเราก็ยังพยายามตั้งสติให้จิตเรานี่อยู่กับเท้าเราฝ่าพุทธทรายโถหรือฝ่าย่างหนอทรายย่างหนออะไรก็สุดแล้วแต่เรากำหนดอะไรที่เป็นอารมณ์แล้วก็พยายามกำหนดอย่างนั้นพยายามระลึกอย่างนั้นจนจิตของเรานี่อยู่กับเท้าไม่ไปคิดอะไรไม่ไปคิดเรื่องข้างนอกเราจะนั่งก็ไม่เป็นไร เราต้องฝึกเอาชนะใจตัวเองเราชนะคนอื่นสัก100 ครั้ง1,000 ครั้งก็ไม่เท่ากับเราชนะตัวเองสักครั้ง2 ครั้งหรอกเพราะคนเราในทุกวันนี้ที่มีความโกรธมากหากห้ามความรักไม่ได้หากห้ามความห่วงไม่ได้ความอิจฉาริษยาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฝึกไว้เราไม่ได้หัดไว้เพราะเราไม่ได้เคยเอาชนะมันเลยนะมีแต่มันชนะเราตลอดเราก็เลยกลายเป็นผู้แพ้ตลอดเดี๋ยวมันก็แพ้มันมากๆมันก็พาเราไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วเราทำมาเราเกิดมาได้เป็นคนนี้เราโชคดีแล้วเกิดมาก็มาเจอคำซ่อนอีกแต่เรามาเจอแล้วเราก็ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ให้ทำใจของเรานี้สูงขึ้นเราเห็นเราก็ไม่ทำเราก็ไม่ปฏิบัติเราก็น่าเสียดายเรามาเจอของดีแล้วเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เอาหมดจิตใจเราไปหมกมุ่นอยู่กับอะไรอยู่หมดไปเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งภายนอกอยู่เราก็เลยจะไม่ได้อะไรไปเลยก็พยายามให้สังเกตดูเราว่าเรานั่งนี่เป็นไงใจเรามีความสุขขึ้นบ้างไหมใจเราได้สงบขึ้นบ้างไหมให้สังเกตดูพระพุทธเจ้าบอกใครทำใจให้สงบได้แค่ช้างแค่งูแลบลิ้นไก่กระพือปีกที่ช้างสะบัดหูพระพุทธเจ้าอย่างบอกว่ายังได้บุญมากดีกว่าเราไปสร้างโบสถ์เสร็จเป็นล่างๆสร้างกุฏิเสร็จเป็นล่างๆสร้างศาลาเสร็จเป็นล่างๆเพราะว่าใจเขาไม่เคยสงบเลยเขาก็ได้แต่ยินดีแต่ใจเขาก็ยังคิดอยู่เรื่อยยินดีว่าได้สร้างศาลายินดีว่าได้สร้างโบสถ์แต่ถ้าเราทำใจสงบได้เนี่ยจะทำให้ใจของเรานี้ถ้ายิ่งสงบได้มากเท่าไหร่จิตเราจะยิ่งมีพลังมากเท่านั้นจิตเราที่มันไม่มีพลังนะเพราะมันไม่ค่อยสงบเหมือนรถมันวิ่งทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันเครื่องมันก็เลยร้อนไม่เย็นได้จอดอยู่เฉยๆก็เครื่องก็ไม่ดับเครื่องก็ติดแต่ถ้าหากว่าอยู่เฉยๆด้วยเครื่องก็ดับด้วยมันก็ทำให้เย็นได้ง่ายเย็นได้เร็วจิตเราก็เช่นเดียวกันเรานั่งเฉยๆหรือเราอยู่เฉยๆใจเราก็เฉยได้ด้วยมันก็จะทำให้ใจของเรานี่ดีขึ้นทำให้ใจของเรานี่เย็นขึ้นก็เรานั่งมาก็สมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะเลิกนั่งก็ให้มีสติรู้ตัวว่าเดี๋ยวเราจะออกจากความสงบทำความรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเราทำความรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็มากำหนดรู้มือขวาเราค่อยๆยกมือขวาเราไปวางหัวเข่าข้างขวาแล้วก็มากำหนดรูมือซ้ายเราค่อยๆยกมือซ้ายเราไปวางหัวเข่าข้างซ้ายยกมือขวาเรามาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบก่อนที่เราจะเลิกนั่งทุกครั้งก็ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้ให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเราให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติกาสาโลหิตมิตรสหายทั้งหลายตลอดทั้งเจ้าที่เจ้าทางเทวดาอินพรหมยมพยาบาล หรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอะไรเราก็แผ่ไปให้ไม่มีประมาณในใจของเราโยมมาบวชกันเยอะเนาะสงบกันหรือเปล่าไม่รู้นะเอาของสงบกันบ้างอะเนาะก็ต้องทนเอาเงี้ยโยมนั่งไปใหม่ๆก็สงบมั่งไม่สงบมั่งไอ้ที่ไม่สงบนะเข้าทางนั้นนะโยมไม่ใช่เราหรอกไอ้ที่คิดอยู่นะที่ปรุงแต่งอยู่นะข้างนอกนะเข้าทางนั้นเนี่ยยังไม่เป็นของเราหรอกเดี๋ยวถ้าเราไม่ทำใจสงบไม่ได้ทำใจเฉยไม่ได้เดี๋ยวเราก็ไปตามนั้นนะโยมไปตามที่มันคิดเนี่ยคนเราจะออกจากบ้านเนี่ยรู้ตัวเองนะจะไปไหนเนี่ยมันรู้ตัวเองนะโยมอย่างโยมจะมาวัดโยมก็รู้แล้วว่าโยมจะมาบวชโยมจะมาดีเนี่ยก็ต้องรู้ตัวก่อนละก่อนที่จะมาถึงได้เนี่ยมันไปกลับทั้งหลายครั้งคิดกลับไปกลับมาทั้งหลายครั้งถ้าเราทำใจของเราสงบได้มาหลายมานานแล้วเราจะเห็นจิตเราชัดโยมจะเห็นจิตเราชัดมันโยมนั่งดูโทรทัศน์เนี่ยจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยเดี๋ยวแสดงไปตัวโน้นตัวนี้อยู่เรื่อยจิตเนี่ยมันเป็นได้ทุกอย่างนะมันไปได้ทุกอย่างมันเป็นได้ทุกอย่างถ้ามันจะเอาขึ้นมามันก็ได้เหมือนกันอย่างก็คนไปจับปูจับปลาในน้ำนะโยมเห็นไหมล่ะมันอยู่ในน้ำเรามองไม่เห็นนะมันจับได้อยู่ใต้ดินมันก็จับได้โยมบนอากาศมันก็จับได้ขนาดนกอยู่บนต้นไม้มันก็จับได้อยู่ใต้ดินใต้เดือนปลาไหลมันก็จับได้จิตเราเนี่ยมันไปได้ทุกที่มันจะไปไหนมันชอบอะไรเดี๋ยวมันก็ไปนั้นเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยมันจะไปไหนเนี่ยมันจะนึกถึงกันมันจะนึกถึงกันแล้วก็มันจะคิดถึงกันแล้วมันเดี๋ยวมันก็ไปก่อนเราจะไปจับนกเนี่ยมันคิดถึงมากๆเดี๋ยวมันก็ไปจับปลาก็เช่นเดียวกันนึกถึงมากๆเดี๋ยวมันก็ไปจับพวกเดียวกันนะโยมพวกเดียวก็คิดถึงกันเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันก็เดี๋ยวมันก็เอามาเลี้ยงนั่นแหละที่เกิดเราทั้งนั้นน่ะภพชาติเราทั้งนั้นน่ะนี่ถ้าเราไม่สร้างออกซะมั่งแล้วมันก็อยู่ในใจเราเนี่ยมันถังขยะเนี่ยโยมของอะไรที่มันดีไม่ดีอยู่ในใจเราเนี่ยมันถังขยะเราเนี่ยทีนี้ถ้าเรารู้จักเอามาเทออกแล้วเอาสิ่งที่เทเอาของที่ไม่ดีออกไปเดี๋ยวของดีก็เข้าไปอยู่แทนเดี๋ยวสิ้นแล้วทำก็เข้าไปอยู่แทนของดีมันอยู่ในใจเราพูดออกมาก็ดีนะการแสดงออกมาก็ดีทำอะไรออกมาก็ดีคนก็ชอบพูดออกมาคนก็ชอบการกระทำออกมาคนก็ชอบแสดงกิริยาลักษณะอะไรบางทีก็คนก็ชอบโยมแต่ถ้าหากว่าไม่ดีอยู่ข้างในนะสิ่งที่ไม่ดีมันอยู่ข้างในพูดออกมาก็ไม่ดีคนก็ไม่ชอบแสดงออกมาคนก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกตัวเองนะโยมใครฝึกให้เราไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ก็ได้แต่บอกให้เรามาทำให้เรามาประพฤติปฏิบัติ แต่มันจะดีเนี่ยโยมต้องทำเองเหมือนบอกให้โยมกินข้าวเนี่ยบอกให้โยมกินข้าวอาตมากินขาดคนอื่นกินแทนเราไม่ได้เราต้องกินเองเรากินเองเราก็อิ่มเองระหว่างกินข้าวแล้วโยมก็ไม่ต้องถามว่าฉันกินนี่ฉันจะอิ่มเมื่อไหร่ฉันจึงจะอิ่มเรากินขี้คำแล้วค่ะฉันจึงจะอิ่มแล้วโยมไม่ต้องถามหรอกโยมกินเพื่อได้อิ่มแล้วโยมก็รู้เองการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันโยมเราปฏิบัติไปเถอะพยายามพุทโธไปทำใจให้พยายามดึงใจของเรายืนเดินนั่งนอนให้มีสติให้อยู่กับตัวเรื่อยๆบ่อยๆได้โยมก็จะรู้เองว่าโอ้ความสงบมันเป็นยังไงพอว่ามันสงบแล้วมันเกิดความสุขยังไงเดี๋ยวได้โยมก็รู้เองเหมือนคนกินข้าวแหละพออิ่มแล้วมันเป็นยังไงอิ่มแล้วมันก็ไม่อยากกินอีกอันนี้ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวพอมีความสุขและสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่อยากทำอยากจะให้มันอิ่มอย่างนั้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราทำเรื่อยๆมันก็อิ่มเรื่อยอะไรอย่างทีนี้ถ้าเรานานๆทำทีมันก็ไม่ค่อยอิ่มทีก็คนบางทีนั่งไปสงบมั่งไม่สงบมั่งเหมือนคนกินข้าวก็เข้าปากมั่งไม่เข้าปากมั่งนั้นมันก็อิ่มยากเหมือนกันนะโยมพอใส่ไม่ถูกปากมันเข้าปากมั่งไม่เข้าปากมั่งมันก็อิ่มยากเหมือนกันทีนี้ถ้าเราทำบ่อยๆเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเปิดไปทุกครั้งก็เข้าปากทุกครั้งเดี๋ยวมันก็อิ่มได้เร็วอันนี้ก็เหมือนกันเรามาประพฤติปฏิบัติถ้าเรากำหนดแล้วมันสงบไปบ่อยสงบไปบ่อยเดี๋ยวมันก็สำเร็จได้เร็วมันก็บรรลุได้เร็วมันก็เกิดความสุขได้เร็วนี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเรามาทำกันอย่าไปให้ข้าสมมตินะโยมให้นึกถึงตัวเรามั่งหน้าเราเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเดินสะพานหัวเดียวกันหมดเนี่ยความเจ็บก็ไม่มีใครมากกับใครหรอกโยมเท่ากันความหิวความอิ่มมันก็เท่ากันเนี่ยไม่มีใครมากกับใครหรอกแต่ใครจะทำหรือไม่ทำใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเท่านั้นก็คงไม่มีอะไรมั้งเดี๋ยวได้ให้องค์อื่นมาเทศเองมีอะไรไหมทำอะไรป่ะเดี๋ยวมีพระมาเทศอีกใช่ไหมแล้วก็เขียนหน่อย